สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะกรมทหารราบที่152ได้ร่วมกับหน่วยในพื้นที่จัดตั้งศูนย์บรรเทาสาธารณภัยขึ้นทางนี้เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่อย่างทันท่วงทีค่ะกรมทหารราบที่152มีความพร้อมทางด้านกำลังพลยุทโธปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือซึ่งหน่วยที่ได้รับมอบหมายจากกองทัพบกให้สนับสนุนการดำเนินงานตามแผนการป้องกันฝ่ายพลเรือนแห่งชาติจึงได้จัดทำแผนบรรเทาสาธารณภัยขึ้นเพื่อรองรับภารกิจในการบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ในกรณีที่เกิดภัยพิบัติต่างๆอันจะส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนรวมทั้งความมั่นคงความปลอดภัยของชาติโดยรวมซึ่งนับเป็นการแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจความอดทนความเสียสละและการมีจิตอาสาของกำลังพลที่เข้าร่วมซักซ้อมและเชื่อมั่นได้ว่าจะสามารถปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยสูงสุดค่ะนับเป็นการแสดงให้เห็นถึงความอดทนความมุ่งมั่นและความตั้งใจที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ค่ะทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในพื้นที่อย่างแท้จริงสวัสดีค่ะ